ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นายจะเทนในไลฟ์นะคะเสียงเจ้าๆแบบนี้ฝนมารายงานตัวพร้อมรายงานข่าวกันแล้วนะคะวันนี้คุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่า2วันมาเนี้ยนะคะก็มีข่าวบันเทิงให้เราได้ติดตามกันนั่นคือเรื่องของว่าที่เจ้าสาวจั๊กจั่นอคัมสิริแล้วก็คุณเควัฒนานั่นเองค่ะที่ถูกโยงตัวคำใบ้นะคะยอมเป็นโลกที่2นะคะทั้งที่ฝ่ายชายมีภรรยาอยู่แล้วจันเขาก็เปิดใจกับทีมข่าวของเรานะคะว่าไม่มีเรื่องไหนนะคะเป็นเรื่องจริงเลยแต่ยอมรับนะคะว่าคุณเคน่ะเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วจริงค่ะส่วนข่าวที่บอกว่าเพื่อนจันน่ะไม่ปลื้มฝ่ายชายทางทีมข่าวของเราก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามตอกแตก A4 แม่หมอชื่อดังนะคะซึ่งตอกแตกเนี่ยก็สนิทสนมกับจักรจันค่ะแล้วก็เป็นคนที่ช่วยเตรียมเรื่องงานเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกับจันด้วยนะเรียกว่าเป็นสักขีพยานในรักมาตลอดเลยค่ะตอกแตกก็เปิดใจว่าที่เจ้าบ่าวของจักรจันน่ะตนเจอบ่อยๆค่ะเพื่อนๆก็เจอกันทุกคนเลยแต่ที่ตนเจอบ่อยอ่ะเพราะว่าคอนโดอยู่ใกล้กับร้านอาหารของเพื่อนคุณเคค่ะเวลาที่จันกับคุณเคมาทานอาหารแถวอารีนะคะตนก็จะไปแฮงเอาท์ด้วยกันบ่อยๆนะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศช่วงวันขอแต่งงานนะคะส่วนตอนที่ไปดูแหวนแต่งงานเพื่อนของจันอีกคนก็ไปดูด้วยนะจะมาบอกว่าเพื่อนเนี่ยไม่เวลคัมได้ยังไงค่ะล่าสุดค่ะคุณขาจันก็ได้โพสต์ภาพพร้อมเขียนข้อความค่ะจันและเคขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงตอนนี้เรา2คนขอโฟกัสเรื่องงานแต่งก่อนเอาเป็นว่าเคลียร์ชัดทุกประเด็นกับจักรจันอคัมสิริไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะส่วนตอนนี้เราอยากให้คุณผู้ชมเห็นชุดของฝนนิดนึงอ่ะแซ่บไหมวันนี้นะตั้งใจแต่งมาสู้กับนักร้องคนนี้เลยค่ะกระแตอาสยามนั่นเองแต่รู้ตัวเขาว่าสู้ไม่ได้แน่ๆเพราะว่ากระแตนะคะเขาเต้นโชว์สดๆให้เราได้ดูกันบอกเลยค่ะว่าไม่อยากจะให้กระพริบตาเลยอะยกย้ายต่อกลับพ่อขาเมาที่หาว่านักร้องลูกทุ่งสุดแซ่บแร่อาสยามฉีดปากทำก้นวันนี้สาวแร่ก็เลยเต้นโชว์ในเพลงวิลิสมาลาอวดก้นสวยๆการันตีว่าก้นเนี้ยเกิดจากการออกกำลังกายจริงๆนะจ๊ะก้นไม่ได้เสริมค่ะเสริมแต่นมทำให้เธอตรงดิถ้าทำบอกว่าทำถ้าไม่ทำต้องไม่ทำค่ะคือก้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าแต่ถ้าติดตามแต่จริงๆอ่ะหนูปั้นมาตั้ง3ปีแล้วนะมีปัจจัยหลายอย่างค่ะกินก็สำคัญกินให้ถึงมันก็จะขึ้นแต่ก็จะมีสูตรของแต่อะไรอย่างเงี้ยรับรองขึ้นแน่นอนขนาดผู้ชายอ่ะเขาเล่นหน้าอกนมเล่นจนนมใหญ่กว่าเราได้อ่ะนมใหญ่กว่าเราได้อ่ะมันขึ้นได้ค่ะนี่หนูอ่ะยอมรับว่าแบบก็รู้จักการทำศัลยกรรมมาเยอะนะฉีดไขมันเนี่ยล้มเลิกไปได้เลยเพราะว่าตัวฉันไม่มีไขมันให้ฉีดหนึ่งใช่ไหมอาจจะเอาตรงไหนอะไขมันร่างกายมีแบบมีแต่กล้ามเนื้อมันฉีดให้ตายก็ไม่ใหญ่เพราะว่าเป็นคนไม่มีกล้ามเนื้อเอ้ยไม่มีไขมันไม่ซีเรียสค่ะมันแล้วแต่คนมองค่ะต่อให้เราพูดว่าไม่ฉีดเขาคิดว่าเราฉีดเขาก็จะคิดว่าเราฉีดอยู่วันยังเข้าพร้อมพิสูจน์ไหมคะได้นะลองจับดูแม้ซิงเกิลนี้จะคว้ากระเป๋าลงทุนเพิ่มเกือบครึ่งล้านแต่ก็ไม่ทำให้เจ้าตัวอยากหาช่องทางมาทำค่ายเพลงเองเพราะตอนนี้สัญญากับต้นสังกัดยังมีอยู่ถึงปีหน้าค่ะส่วนข่าวมาว่าแตรไม่กินเส้นกับจ้านงพนีสาวแตรยืนยันนะคะว่าไม่เคยเกาเหลากับสาวจ้าแน่นอนค่ะสนิทแบบไปด้วยกันไปแฮงเอาท์ไปอะไรไม่มีค่ะแต่เจอกันทักทายกันปกติอยู่แล้วค่ะไม่ได้รู้สึกโกรธเกลียดกันหรืออิจฉาอะไรกันเพราะว่าเราเหมือนเป็นพี่น้องกันแล้วเจอกันแล้วทักทายปกติถึงจะไม่ได้ร่วมชายคาเดียวกันแต่ก็รักกันตามประสาพี่น้องในวงการเหมือนเดิมแต่ยินดีกับสาวจ้าที่ได้เป็นอิสระเพราะสามารถทำงานได้หลากหลายมากขึ้นค่ะก็ใจมันหายละลายอ่ะพอร้องแค่นี้พอเพราะว่าเป็นข่าวของมดณปภัทรนั่นเองนะคะจะมาอัปเดตชีวิตแอร์โฮสเตสให้เราได้ฟังกันแต่ว่าตอนนี้ที่บ้านเธอก็เจอศึกหนักเหมือนกันนะคะเพราะว่าคุณพ่อโดนโกงเงิน12ล้านบาทเลยค่ะถึงพิษโควิด-19จะทำให้ชีวิตชะงักไปเบาๆมีช่วงหยุดบินรายได้หดแต่อดีตนักร้องดูโอสุดฮอตที่พันตัวเป็นแอร์โฮสเตสมดณปภัทรก็ไม่กังวลค่ะบอกชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปต้องปรับตัวกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะเขาไม่ได้มีการเอาพนักงานออกเลยสักคนทุกคนยังอยู่ในสถานะของการเป็นพนักงานอยู่แต่ว่าก็คือก็ต้องสลับกันไปเพราะว่าคือก็เข้าใจว่าผู้ใหญ่เขาก็พยายามที่จะประคองให้บริษัทเนี่ยอยู่ให้ได้เราคิดไว้เลยว่า worst case จะเป็นยังไงแล้วถ้าเกิด worst case เราต้องทำอะไรบ้างเราก็ค่อนข้างแพลนกับชีวิตตัวเองไว้ในระดับหนึ่งเหมือนกันดิ้นรนนะอ่ะใช้คำว่าเราก็ต้องดิ้นรนด้วยตัวของเราเองอ่ะส่วนที่คุณแม่สวมบทแม่ค้าขายหมูทอดสาวมดบอกว่าเป็นเพราะแรงเชียร์จากหวานใจหนุ่มทิวไม่เกี่ยวกับที่ครอบครัวเจอศึกหนักคุณพ่อธุรกิจมีปัญหาถูกโกงนับ12ล้านจนต้องหารายได้เสริมปลดหนี้ค่ะช่วงโควิดอ่ะเขาก็เหมือนทำอาหารมากขึ้นจนทิวแฟนมดเขาก็เริ่มไปบอกว่า
แม่ลองทำอะไรขายไหมว่าแม่ทำอาหารอร่อยเราขนาดเราเป็นลูกเรายังไม่เคยกินอาหารฝีมือแม่เลยจนมาโควิดเนี่ยเพิ่งจะได้กินเนี่ยมันเหมือนแบบให้เขาได้มีอะไรทำเพราะสุดท้ายแล้วโมรู้สึกว่าเขาทำเองเขาก็จะภูมิใจตัวเขาเองว่าเฮ้ยเขาทำได้ก็สุดท้ายแล้วว่าชีวิตคนเราอะต่อให้จะโดนโกงไม่โดนโกงหรือด้วยอะไรต่างๆนานามันก็ต้องหาทางดิ้นรนตัวเองต่อให้โมเชื่อว่าต่อให้เขาไม่โดนอะไรปัญหาอะไรลุมแล้วอะเขาก็ต้องหาอะไรทำมันว่างเขาอะไม่งั้นเขาจะอยู่บ้านว่างไม่ทำอะไรสุดท้ายถูกไหมในเมื่อเขาหาในสิ่งที่เขาชอบได้ก็มาลองมาขายดูแบบมาขายดูอะไรเงี้ยมันจะได้แบบสร้างรายได้ให้เราได้ด้วยอะไรเงี้ยด้านความรักเกือบ4ปีกับแฟนหนุ่มสจ๊วตก็ยังคงแฮปปี้แม้ไร้แผนจูงมือวิวาเพราะคิดเสมอว่าความรักอยู่ที่คน2คนพิธีแต่งงานก็ถือเป็นเพียงแค่ขนบธรรมเนียมนึงเท่านั้นค่ะนี้เอาใจสาวๆบ้างดีกว่านะคะกับหน้าหล่อๆของต่อธนภพนะคะรับรองค่ะว่ากระชุ่มกระชวยหัวใจก่อนนอนแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโปรเจกต์พิเศษที่แฟนๆเขาทำให้ต่อแล้วก็เรื่องฟินๆที่โอ้ใจบางแน่นอนสู้สาวใจละลายไปหมดแล้วว่าก็เพลงหน้ามนคนคู่ๆต่อธนภพลุกขึ้นมาเต้นท่าแบ๊วๆลง TikTok จนแฟนๆแห่แซวแน่นโซเชียลว่าหล่อทะลุจอมากกับพระคุณไม่เคยซ้อมเลยครับดูแล้วก็สดไปเลยฮะแล้วก็คือผมคิดคอนเทนต์ทางนี้ยังไม่เก่งครับพี่ก็ให้เวลามือใหม่หน่อยนะฮะเห็นสายตาเราเย้ายวนมากใช่ก็ต้องทำให้สายตาเย้ายวนเป็นพิเศษมันทำยากไหมคะเย้ายวนยังไงฮะโอ้ไม่ได้หล่อน่ารักแบบนี้แฟนๆทั้งไทยและจีนก็เลยทุ่มลงขันทำโปรเจกต์เซอร์ไพรส์วันวาเลนไทน์และอวยพรวันเกิดอายุครบ27ปีในวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่สำคัญแฟนสาวมีนแขนภาเป็นช่างภาพส่วนตัวตามเก็บภาพให้ด้วยละค่ะก็ตะเวนดูโปรเจกต์ที่แฟนๆตั้งใจทำให้ครับก็ปลื้มใจดีใจมากครับมันวันเกิดมันคือวันวาเลนไทน์แต่ว่าจริงๆโปรเจกต์มันไล่ตั้งแต่ประมาณมาบนคลองตั้งแต่ก่อนวาเลนไทน์แล้วก็ค่อยๆไล่ห้างมาจนมาจบตรงพารากอนแล้วก็ยาวจนถึงรู้สึกจะวันที่20มีตุกที่โกงนิดนึงคือหาไม่เจอก็เลยโทรไปหาเขาว่าพี่มาหาที่ GDS หน่อยวันนั้นไม่มีใครอยู่อ่ะพี่ๆเขาก็นะหลายๆคนก็ไม่อยู่กับครอบครัวก็คงอยู่กับคนที่ตัวเองรักเราก็เลยพาคนรักมาถ่ายรูปเรียกว่าตากล้องจำเป็นส่วนหนังเรื่อง One for the Road ของพ่วงกับบัสณัฐวุฒิที่คว้ารางวัล World Dramatic Special Jury Award Creative Vision ในเทศกาลหนังซันแดนซ์หนุ่มต่อก็เป็นปลื้มแต่แอบเสียดายที่แฟนๆชาวไทยไม่ได้ชมเพราะติดปัญหาโควิด-19ทำให้หนังต้องเลื่อนฉายออกไปค่ะได้เวลาอารมณ์ดีก่อนนอนกับรักยอมอมยิ้มช่วงนี้นะบอกเลยเป็นช่วงใหม่แกะกล่องของเราขอฝากน้องรักยอมของฝนไว้นิดนึงนะคะวันนี้ค่ะจะพาไปดูเทรนด์ผมนะคะของคนบันเทิงกันดีกว่านะคะว่าทรงไหนปังทรงไหนแปลกอย่าแซวผมนั่งมาหนูมันไม่น่ารักหรอคะไม่ถูกใจหรอนาทีนี้ใครๆก็อยากจะมีผมหน้าม้าสุดคิ้วแบบสาวไทยหัวใจจิมจิหรือซาบแบล็คพิงกันทั้งนั้นไม่เชื่อหรอจ้าว่าเทรนด์นี้กำลังมานุ้งรักนุ้งยอมมีคลิปน่ารักน่ารักของเหล่าซุปตาเมืองไทยมาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าผมหน้าม้ากำลังอินจริงๆนะของพี่